สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นต้นดอกพังพวยฝรั่งค่ะดอกพังพวยฝรั่งเขาก็จะมีหลากหลายสีมากเลยค่ะต้นที่เราได้มาก็จะเป็นพันดอกสีชมพูค่ะเวลาที่เขาออกดอกเขาก็จะออกดอกเป็นกลุ่มๆเลยค่ะส่วนการขยายพันธุ์ก็จะขยายพันธุ์โดยการฝักชำแล้วก็รอให้ฝักเขาแก่เมื่อฝักเขาแก่เราก็จะเอาเมล็ดไปเพาะค่ะส่วนการปลูกเราก็จะมีได้2วิธีค่ะวิธีแรกเราก็จะปลูกลงกระถางค่ะปลูกลงกระถางเราก็ควรที่จะเลือกกระถางที่ใหญ่และก็กว้างค่ะเพราะรากของเขาค่อนข้างจะเยอะมากค่ะถ้าเราใช้กระถางเล็กปลูกรากของเขาไม่ไปไหนต้นของเขาก็จะหงอยแล้วก็โทรมก็จะค่อยๆตายไปค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการปลูกลงดินค่ะซึ่งดอกพังพวยก็จะชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะรากของเขาก็จะไปหาอาหารได้เองค่ะการปลูกลงดินเราก็จะขุดหลุมลึกพอประมาณค่ะต้นดอกพังพวยฝรั่งเขาจะไม่ชอบปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเลยค่ะเราใส่เราก็จะใส่แต่น้อยค่ะถ้าเราใส่มากต้นของเขาก็จะเน่าได้ค่ะเพราะว่าปุ๋ยคอกนั้นก็จะมีความเค็มค่ะเขาจะชอบธาตุอาหารที่เป็นธรรมชาติค่ะเช่นใบไม้แบบนี้ค่ะเราก็จะลองที่ก้นหลุมของเขาค่ะการปลูกก็ง่ายๆเลยค่ะเราก็จะใส่หลุมแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะสังเกตดูรากของเขาค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็จะเป็นรากเล็กๆฝอยๆค่ะส่วนการให้น้ำเขาก็จะไม่ชอบน้ำที่เยอะเกินไปค่ะถ้าน้ำเยอะเกินไปต้นของเขาก็จะเน่าได้ค่ะเพราะเขามีกิ่งที่อ่อนแล้วก็เปาะเป็นอย่างมากค่ะเขาก็จะชอบเลี้ยงแบบตามธรรมชาติเลยค่ะนอกจากเขาจะมีความสวยงามแล้วสรรพคุณทางยาเขาก็เยอะมากเลยค่ะตั้งแต่รากต้นแล้วก็ใบเลยค่ะรากนั้นเราก็จะนำมาต้มค่ะต้มน้ำดื่มก็จะช่วยบำรุงธาตุค่ะส่วนต้นก็จะมีรสค่อนข้างขมเขาก็จะเป็นยาเย็นค่ะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะส่วนใบของเขาก็จะช่วยบำรุงหัวใจค่ะถ้าเรา